วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้พระพรพามาเดินชมตลาดที่สกายวอล์กนะคะก่อนจะขึ้นสกายวอล์กเขาก็จะมีตลาดขายของอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยสองข้างทางนะคะทางตรงขึ้นไปนู้นนะคะทางนู้นก็คือขึ้นสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กขึ้นไปต้องมีรถนั่งรถสองแถวนะอย่างที่พระพรแนะนำไปเมื่อคลิปก่อนนะคะอีกคลิปหนึ่งของพระพรจะมีวิธีขึ้นสกายวอล์กทำอย่างไรบ้างนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมลองไปชมดูนะคะแล้วนี่ก็คือตลาดนะคะบรรยากาศตลาดก่อนจะขึ้นไปข้างบนหมวกช้างเนี่ยหมวกช้างเนี่ยโปรแกรมชอบปะวะมันไม่หนาวอ่ะ นี่สองข้างทางเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีของขายผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมีเสื้อผ้านะคะมีเสื้อของฝากอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เนี่ยก็มีอาหารนะคะอาหารเครื่องดื่มมีแบบมีก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งมีไก่ย่างส้มตำนะคะของกินมีแต่ข้างบนไม่มีขายนะคะคุณผู้ชมด้านนี้จะเป็นท่ารถมีท่ารถเป็นท่ารถที่จะพาขึ้นไปข้างบนพานักท่องเที่ยวไปทดสอบสกายวอล์กค่ะถ้าคุณผู้ชมกลัวหิวน้ำต้องซื้อน้ำจากข้างล่างนะคะข้างบนที่สกายวอล์กไม่มีของขายนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรขายเลยก็ใครจะหิวน้ำอะไรอย่างนี้ซื้อไปเลยค่ะด้านจากด้านล่างนะคะด้านบนไม่มีโอเคนี่ก็พาชมตลาดคร่าวๆนี่เสื้อผ้าเยอะแยะหมดเสื้อผ้าเด็กๆเสื้อโปร30 บาทก็หมวกเยอะมากเลยนะร้านหมวกเยอะเอาคนขนุนคนละครึ่งด้วยหมวกคุกกี้เนี่ยหมวกคุกกี้นั่นก็สวยเดี๋ยวใส่ทำคลิปเข้าคนละครึ่งด้วยหมวกเยอะมากเลยอ่ะหมวกผู้หญิงทั้งหูยรู้สึกว่าร้านคนละครึ่งเยอะมากเลยเสื้อขุ่งก็มีที่บ้านเนี่ยดูออกก็เก่งเสื้อสกายวอล์กตัวละ100 ค่ะ 109ตัวละ100 บาทนะคะของคนโตเห็นมีของเด็กๆตัวละ80 บาทขอขอบใจได้มากเลยที่สกายวอล์กเนี่ยก็โอเคตลาดประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมก็แต่ก็บอกคุณผู้ชมให้ทราบนะคะว่าถ้าเกิดใครจะขึ้นไปของกินจะกินอะไรกินไปให้เรียบร้อยนะคะข้างบนไม่มีขายแม้แต่น้ำก็ไม่มีนะคะคุณผู้ชมแต่ข้างบนมีห้องน้ำแต่ข้างบนมีห้องน้ำค่ะข้างบนมีห้องน้ำนะคะเสื้ออะไรก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ประมาณ3 โมง 3 โมงครึ่งแล้วก็ยังมีคนที่จะขึ้นไปอยู่นะคะเนี่ยตรงที่ซื้อบัตรเนี่ยก็ยังมารอคิวซื้อบัตรขึ้นไปอยู่นะคะขึ้นไปสัมผัสความเสียวความว่าเสียวไปสัมผัสมาแล้วโอ้โหขาจะก้าวไม่ได้เลยคุณผู้ชมลองมาดูนะคะลองมาชมดูลองมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าพรพูดไปจะหาว่าป้าพรโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองมาดูเลยค่ะตามรอยมาได้เลยนะคะเห็นไหมคะรถก็ยังขึ้นไปตลอดเลยนะคะทางตรงขึ้นไปนู่นนะคะก็โอเคนะคะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ป้าพรลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ